สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะเลขาคณิตวิเคราะห์เราจะนำความรู้เนะี่ยเกี่ยวกับเลขาคณิตวิเคราะห์นะถ้ารู้พิกัดของจุด A พิกัดจุด B พิกัดจุด C จะสามารถหาพิกัดของจุดออ t ท c e n เซนเตอร์ได้นะนะีแล้วก็แนะนำเพลย์ลิสต์นี้อีกครั้งหนึ่งนะตั้งชือ่อไว้อย่างนี้เลยโฮจิเนะี่ย จิ o เม t รีนะก็นเน้นเกี่ยวกับจุดออ t ทอ e n เซนเตอร์นะ H ก็ออ t ทอ e n เซนเตอร์ O ก็เซอร์คัมเซนเตอร์จุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม G จุดเซนทรอยจุดตัดของเส้นมัตยฐาน I จุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมนะก็เลยมาตั้งชื่อว่าโฮจิจิ o เม t รีนะความรู้ทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับจุดเหล่านี้นะแล้วก็มี ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมด้วยมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะหาสูตรของ H ในเทอมของฟังก์ชัน6ตัวแปรได้ยังไงคำว,ว่า6ตัวแปรก็หมายถึง a พิกัดเป็น x 1 y 1 b พิกัดเป็น x 2 y 2 c พิกัดเป็น x 3 y 3เนี่ย6ตัวแปรล,ละเดี๋ยวเราจะหาสูตร H กันแนวคิดพื้นฐานจากง่ายไปยากนีก็ทำงานกันตามปกติก่อนนะ รูปแรกก็เอาง่ายนิดนึงนะ A อยู่ที่จุดกำเนิดพิกดศ0 b อยู่บนแกน x พิกัด28 0 C ก็พิกดเป็น10กนะับ16เนี่ยลากเส้นตั้งฉากนะเส้นสีแดงลากเส้นตั้งฉากลงมารูปแบบนี้ง่ายก็เลยรู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้สมการคือ x เท่ากับ10เนะี่ยเส้นสีแดงนี้นะพอรู้ว่าเนะี่ยความชัน BC ีนะ หาได้เลยนะ B C เนี่ยก็คือ16หลบ0หารด้วย10ลบ28สนะส่วนความชันเส้นนี้นะเส้นตั้งฉากกันเนี่ยความชันคูณกันเป็นลบ1นะพอได้ความชันนะมันผ่านจุดศูนย์ศูนย์ก็ได้สมการเส้นตรงอันนี้บันเส้นตรงเส้นนี้สมการคือ9 x ลบ8 y เท่ากับศูนย์เส้นนี้นะสมการก็คือ x เท่ากับ10หาจุดตัดได้พิกัดเป็น10 11.25อันนี้คือแนวคิดพื้นฐานในการหาพิกัดของจุดอทอเซนเตอร์พื้นฐานก็มีว่าฟาร์มชันของเส้นตั้งฉากการคูณกันเป็นลบหนึ่งนะหาสมการเส้นตรง2เส้นแล้วก็แก้สมการหาจุดตัดอันนี้คือแนวคิดพื้นฐานในการหาจุดอทอเซนเตอร์ในเนื้อหาเลขาคณิตพิเคราะห์ จากแนวคิดพื้นฐานเมื่อกี้นี้นะมองเป็นขั้นตอนการทำงานนะก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นสูตรนะขั้นที่1น,นะหาสมการเส้นตั้งฉากนะจาก C มาตั้งฉาก AB สมการคือ x ท่้กับส0นะสมการเส้นตรง BC ฟนะ์ความชันก็คือ16-0หลบหารด้วย10ลบ28ความชัน BC ก็เป็นลบ8 9. เส้นตรงที่ผ่านจุด A ตั้งฉาก BC เนี่ยความชันต้องคูณกับลบ8ส่วน9เป็นลบ1ดังนั้นความชันเส้นนี้ก็ต้อง9ส่วน8 y ลบ0เนี่ยอันนี้ครพูดในเทอมทั่วไปเตรียมวาสรับตัวอย่างหน้านะ y ลบจุดพาร์เห็นไหม y ลบ0ความชัน x ลบ0จริงๆก็คือ y เท่ากับ9ส่วน8 x แก้สมการหาจุดตัดได้ละ x เท่ากับ y เท่ากับ9ส่วน8 x จุดตัดหาได้แล้วนะแต่ตรงนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปก็คือเราจะเอา2ส,สมการนี้ไปแก้สมการนะแทนค่าในใจคิดเลขเร็วกว่านะถ้าใช้เครื่องคิดเลขต้องมากดช้าๆนะแต่ว่าเตรียมความพร้อมไว้สำหรับกรณีทั่วไปนะหาสมการเส้นตรง2เส้นแก้สมการหาจุดตัด นะพิกัดของจุดออ t ทอ e n เซนเตอร์คือ10 11.25นะนี่ก็มองเป็นขั้นตอนการทำงานตัวอย่างถัดไปนะก็เน้นแนวคิดพื้นฐานจากง่ายไปยากก่อน A พิกัด2 C B พิกัด24 2 C พิกัดเป็น6 20นะหาสมการนะเส้นนี้นะ เส้นตั้งฉากอันนี้ตั้งลากจาก C มาตั้งฉาก AB เราก็ต้องหาความชัน AB ก่อนนะพอความชัน AB แล้วนะเส้นสีแดงนี้ก็ความชันนะกับเศษเป็นส่วนแล้วคูณกับลบหนึ่งแหละนะได้สมการเส้นนี้ละถัดไปหาความชัน BC ได้ความชันเท่าไหร่ก็กับเศษเป็นส่วนคูณกับลบหนึ่งก็ได้ความชันเส้นนี้พอรู้ความชันรู้จุดผ่าน 2, 4ก็ได้สมการเส้นตรงนะก็แปลว่า เรามีเส้นตรงตั้งฉากกับฐาน2เส้นพอแล้วล่ะเพราะเรายืนยันแล้วว่า3เส้นตัดกันที่จุดจุดเดียวเอาแค่คู่เดียวก็ได้ละเนี่ยได้จุดออทอเรนเตอร์ละก็แก้สมก,การ x ลบ y เท่ากับลบ2ลบ1 1 x บวก y เท่ากับลบ46แก้สมก,การได้จุดตัดเป็น4.8กับ6.8อันนี้คือจุดออทอเรนเตอร์นะเราจะเปลี่ยนแนวคิดนี้เป็นขั้นตอนการทำงานเตรียมไว้สำหรับ กรณีทั่วไปนะหาคร์มชัน ab ก่อนเนะี่ยสลบสหารด้วยยีลบสฟาความชันเป็นลบ1ิบส่วนสิฟความชันเส้นนี้ก็ต้องเป็น11เฉยๆนะเพราะความชันคูณกันเป็นลบหผ่านจุด c เนะี่ยความชันบวก11 y ลบ20เท่ากับ11คูณ x ลบ6นี่ขั้นถัดไปได้สมการผ่านจุด c ตั้งฉากกับ ab ละถัดไปความชัน bc เนี่ย2ลบ2หารด้วย6ลบ24นแต่ความชันเส้นนี้เนี่ยเนี่ยมันตั้งฉากกันเนี่ยความชันก็ต้องคูณกันเป็นลบ1ความชัน bc เป็นลบ1ความชันเส้นนี้ก็ต้องบวก1ความชันบวก1ผ่านจุด24สสมการคือ y ลบ4เท่ากับ1คูณ x ลบ2นะว่าเราได้สมก,การเส้นตรง2เส้นนะผ่าน c ตั้งฉาก ab ผ่าน a ตั้งฉาก bc แก้สมก,การหาจุดตัดได้เป็นนะ4 8่ 6. 8นะบรรทัดส่วนนี้ก็นะเน้น mathematical programming นะแต่ให้เห็นหลักคณิตศ,ศาสตร์ก่อนนะ ทำงานหญิงคือได้สมก,การเส้นตรง2เส้นแล้วนะแก้สมก,การหาจุดตัดเรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่6บรรทัดนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้สําหรับ mathematical programming เดี๋ยวเราจะหาสูตรกันสรุปขั้นตอนกันอีกครั้งหนึง่งเนะเราก็จะมองว่า a b c เป็น input นะในแง่ของ mathematical programming นะ a พิกัด x 1 y 1 b พิกัด x 2 y 2 สพิกัด x 3 y 3ขั้นตอนการคำนวณน,นะจะคำนวณด้วยทดเลขในกระดาษธ,ธรรมดานะเขียนสอบในกระดาษนะหรือมองเป็น Ma t h e ม a t i c ข้อโปรแกร,รมมิงก็มองเป็นขั้นตอนแบบนี้1ห,หาสโลบ ac นะพอได้สลบแล้วนะความชันเส้นสีแดงนี้นะตั้งฉากการคูณกันไป็นลบหนึ่งก็ลบหหาด้วยสลบ ac นะ แต่เนื่องจากเนีเราต้องการผ่านจุด x 2 y 2ก็ y ลบ y 2เท่ากับความชัน x ลบ x 2ถัดไปหาสโลป bc นะ y 3ลบ y 2นะหารด้วย x 3ลบ x 2พอได้ความชัน bc แล้วนีกับเศษเป็นส่วนคูณกับลบหก็เป็นความชันเส้นสีแดงอันนี้แต่ผ่านจุด x 1 y 1เนี่ยก็เป็น y ลบ y 1เท่ากับความชัน คูณเอ็ลบเอนะึ่งถัดไปแก้สมก,การเนะี่ยแก้สมก,การก็เป็นเรื่องของการจัดรูปพิชคณิตเนี่ยนะไม่ได้แสดงรายละเอียดให้เห็นนะคำนวณเสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมานะอันนี้ก็คือ mathematical programming แล้วละ่นะเครื่องคิดเลขปัจจุบันนั้นนะ่ะกำหนดสมก,การ Input ตัวนี้เข้าไป Input ตัวนี้เข้าไปจัดรูปไดนะ้อันนี้คือสูตรนะ พิกัดของออทอเซ็นเตอร์ x พิกัดของ x y พิกัดของ y เห็นไหมมองเป็นฟังก์ชัน6ตัวแปรได้เลยนะพั้นถ้ามองเป็น m a t m e t a t i c a l p r o g r a m m ินะ่ง input x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3นะเขียนสมการเส้นตรง2สมการให้เครื่องคิดเลข หาคำตอบพิกัด x คือพิกัด y คือนะีหรือเนะี่ยเอาตัวนี้เป็นสูตรฟังก์ชัน6ตัวแปรนะมอง h x h x, y เป็นฟังก์ชัน6ตัวแปรได้เลยนะนะใครคิดว่าสูตรเมื่อกี้ยาวเกินไปก็จัดรูปแยกแฟกเตอร์ให้แล้วนะอันเดียวกันแหละนะจะไปพิมพ์เก่งพิมพ์ยาวๆก็ได้เนะี่ย พิมพ์ไม่เก่งพิมพ์สันๆก็อันเดียวกันแหละนะ่ n p u t 6ตัวแปรสร้างระบบสมการหาผลเฉลยก็กลายเป็นพิกัดของอ u อทอเซนเตอร์ตัวอย่างที่1นึ่งนะภาพนี้ก็เนะีคำนวณโดยใช้โปรแกรมจ e o g e b r a เมื่อกี้นี่แหละนะเราก็มองเลย X1 Y1 คือ24 x 2 y 2คือ24 2 x 3 y 3คือ6กับ20นะีแทนค่าสูตรคำนวณได้พิกัดของจุดอัลทอร์เซนเตอร์คือ4.8 6.8นะอันนี้คำนวณโดยใช้จ e วจิบลาอันนี้คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะใครจะไปใช้นะภาษา Python ภาษา Maxima ภาภาษาแม Cat w o l f r a m Alpha เลือกใช้ได้ตามถนัดเลย สูตรเดียวกันแหละนะแต่ว่าแยกเฟกเตอร์เนี่ยผลคําตอบก็ได้เท่าเดิมเพราะนั้นใครจะจําสูตรแบบสั้นใครจะจำสูตแบบสรจจตแบบยาวแต่เน้นแล้วว่านะ่ยอินพุตหตัวแปร h x h y กลายเป็นฟังก์ชัน6ตัวแปรกลายเป็นสูตรของออทอเซนเตอร์แหะอีกตัวอย่างนึงนะเมื่อกี้เนี่ยได้นะ่ x 1 y 1ลบ x 2 y 2 20กับ2 x 3 y 3 2กับ20 Input เข้าไปแล้วระะมวลผลได้พิกัดออทอเซนเตอร์คือ5กับ7อันนี้คือสูตรกระจายออกมาให้หมดเลยนะเครื่องคิดเลขปัจจุบันก็มีแฟกเตอร์มี Expand ก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะหรือจะใช้สูตรแบบสั้นก็ได้นะ แต่พื้นฐานสูตรพวกนี้ก็คือนะแก้สมก,การ2ตัวแปร2ส,สมก,การนะันหลักคิดในการหาจุดออทอเซนเตอร์นะในคลิปก่อนหน้านี้ยืนยันว่ามีจริงนะในคลิปนี้พอมีจริงแล้วนะสามารถเขียนสูตรได้ในความหมายของฟังก์ชัน6ตัวแปรนะอันนี้ก็เป็นสาระน่ารู้นะโฮจิจ g e o เม t รีนะ G centroid H orthocenter เดี๋ยวคลิปต่อไปก็มาดูกันว่า circumcenter เนี่ย incenter เนี่ยมีเนื้อหาหน่าสนใจยังไงก็ติดตามกันต่อไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ